Welcome back to the Clubify Champion Challenge, our second bout tonight world between Thailand and Belgium. กลับมามันกันต่อกับ the Clubify Champion Challenge ครับมวยคู่ที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศเบลเยียมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวเบลเยียมฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายศรีสะเกษมวยไทยยิม Introducing our blue corner representing Belgium.Training out of Sri Sakhet Muay Thai Gym. He holds a professional record of 28 fights and 20 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Bajan Baboshi. The Club of Fight.Welcome in, Blue Corner, representing Belgium, training out of Sri Sakhet Muay Thai Gym. Put your hands together for Bajan Baboshi. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายชอลชัดชัย and his side opponent in the red corner he came from Buriram Province, training out of Chol Chat Chai Gym.With professional records of 25 fights and 18 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Tang Song, Chol Chat Chai. The Club of Fight.And entering the ring right now is your Thai fighter. He comes from Buriram Province, training out of Chol Chat Chai Gym. Let's see for Tang Song, Chol Chat Chai. เอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2ของรายการและนี่เป็นนักชกต่างชาติหนึ่งเดียวในวันนี้รูปหล่อเลยกันทีเดียวครับสำหรับทางด้านเบอร์จอนเปโปเปโปซิสครับนักชกจากเบลเยียมพิกัด62กิโลกรัมเจอกับเต็ง1ชอชัดชัยนักชกในมุมแดงจากบุรีรัมย์ครับเบอร์ยันเปโปเชครับนักชกจากประเทศเบลเยียมครับปีนี้อายุ18ปีปัจจุบันมาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศรีสะเกษมวยไทยยิมครับที่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานก็คว้าชัยชนะได้2รายด้วยกันครับเรียกว่าฟอร์มกำลังฮอตกำลังร้อนแรงทั้งคู่ครับมาจากเบลเยียมดีกรีนักชกรายนี้ไม่ธรรมดาครับวันนี้ทางด้านเบอร์ยันจะพบกับคู่ชกก็คือเต็ง2ชอชัดชัยครับนักชกรุ่นน้องครับอายุ15ปีจากเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์เต็ง2ไม่ผิดจริงว่านายภูวนัยวุฒิวงศ์ครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอชัดชัยครับที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีคุณชัดชัยหอนละบันครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายเมื่อวานนี้ส่งเข้าประกวดมา2รายครับสำหรับทางด้านนักชกจากเบลเยียมซึ่งก็ชนะทั้ง2คนแล้วครับวันนี้เหลืออีกหนึ่งครับผมผลิตจากค่ายมวยศรีสะเกษมวยไทยยิมครับนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเบอร์ยันวันนี้จะชนะแบบเพื่อนๆ2รายก่อนหน้านี้หรือไม่กรรมการผู้ชี้ขาดนั้นเป็นน้องแหวกเพชรราชพัฒน์ครับชนะอีกรายนี่กดแฮตทริกเลยครับนักชกจากศรีสะเกษมวยไทยยิมครับจะมีเต็ง2นะครับอีกไม่กี่อึดใจครับทราบผลการชกแน่นอนเป็น2นั้นจะเป็นผู้ให้คำตอบครับเอาละครับยกที่1ในคู่ที่2ของรายการครับเป็น2รูปร่างสรีระนี่ต้องบอกว่าในเรื่องสูงนั้นพอฟัดพอเหวี่ยงครับแต่ว่าเบอร์ยันไล่ก่อนเลยครับดูครับพยายามจะเล่นงานด้วยหมัดครับทุกซ้ายเติมขวาโอ้ยเป็นเกมเร็วครับระบบป้องกันตัวเป็นอย่างไรกันทานเต็ง2นี่ครับเปิดฉากโจมตีครับเอาซ้ายมีฮุกซ้ายฮุกขวาเอาละครับมาเป็นชุดครับเต็ง2ตั้งลำไม่ทันรับไปเยอะเหลือเกินครับตอนนี้อู้โดนยิงลำตัวน่ามีอาการตัวงอครับแต่เชื่อไหมครับว่าต่อยจนฟื้นแหละครับเอาละครับพยายามจะทำแล้วเตะด้วยซ้ายหน้าครับเต็ง2เอาละครับเต็ง2ตอนนี้ฟื้นขึ้นมาครับมีแข้งขวาครับเอาลูกนี้อู้จังหวะบวกเต็มๆครับโดนตำตัวเข้าไปโอ้รวดเร็วครับมาไวเข้มไวอีกแล้วครับนักชกจากเบลเยียมโอ้เร็วดีจริงๆครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับไม่ถึง1นาทีครับเกมเร็วเกมไวของทางด้านเบอร์ยานเปโปซิสครับนักชกจากเบลเยียมในมุมน้ำเงินครับโอ้โหเลือกเล่นงานไปที่บริเวณลำตัวครับดูครับเคาะบนหลอกสลับครับนี่ครับโดนซ้ายมาแล้วนะครับทุบเข้ามาอีกที
โอ้พยายามจะสวนเลยนะครับสองทนาเต็ง2ครับล้วงซ้ายเข้ามาแล้วงอครับงอฮึดขึ้นมาพยายามจะเตะขวาแต่เจอจิ้มคืนเลยครับนี่ครับเตะขวาเข้ามาเจอฮุกซ้ายสวนเข้าไปครับดูอีกมุมครับเตะมาซัดคืนครับสำหรับธนาเบอร์ยันร่วงลงไปครับเต็ง2โอ้โหแกมาเร็วนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนักชกต่างชาติแกไม่ดูชั้นดูเชิงครับแกใส่เลยครับอ่ะไปบนเวทีเลยครับปิดเกมไว้จริงๆครับคุณในช่วงนี้เราเป็นลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน And now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max Muay Thai Facebook page. All right, after just one round of action, we have a winner. A race of Tenneco Nalgaard's blue corner. Belgian Pepperchi from Belgium. อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปนะครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อ Don't go anywhere. We will come back after the break. This is the Global Fight Champion Challenge.